สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนยินดีต้อนรับสู่ช่องเยอรมนีวาไรตี้ค่ะคลิปนี้หน่อยก็จะมาให้เพื่อนเพื่อนได้ชมต่อจากคลิปที่แล้วนะคะคลิปที่แล้วจะเป็นการยกต้นไม้กันนะคะยกต้นไม้เสร็จแล้วก็จะมีขบวนแห่ในหมู่บ้านนะคะและนี่ก็เป็นในหมู่บ้านของหน่อยที่หน่อยพำนักอาศัยอยู่ค่ะก็จะมีขบวนแห่พันว่าจากหมู่บ้านอื่นๆนะคะรอบๆนอกเมืองนะคะในอำเภอเดียวกันในตำบลเดียวกันมารวมตัวกันที่นี่ค่ะเพื่อนๆจะสังเกตว่าคอสตูมนะคะที่เขาใส่กันนั้นจะออกแนวปีศาจนะคะแนวแม่มดแนวพ่อมดแนวปีศาจและก็จะมีขบวนแห่จากหมู่บ้านอื่นๆมาร่วมด้วยค่ะขบวนแห่ที่เห็นนี้ก็จากเมืองฮกเฮมมิงเงนนะคะเพื่อนๆจะเห็นว่ารถที่เขาใช้ในการแห่นี่จะมีเกี่ยวกับการเกษตรทั้งนั้นเลยนะคะเป็นรถแท็กเตอร์รถบรรทุกทางการเกษตรนะคะแล้วการเครื่องประดับที่เขาแต่งตัวนะคะเพื่อนๆนอกจากแต่งตัวเป็นพ่อมดแม่มดเป็นปีศาจแล้วนะคะในภาษาเยอรมันจะเรียกว่าเฮกเซนนะคะเพื่อนๆเรียกว่าพ่อมดแม่มดดูไม้กวาดดูอะไรนะคะมีฟางมีอะไรก็เป็นการบ่งบอกว่าเริ่มต้นฤดูการเพาะปลูกนะคะหลักขับไล่ฤดูความหนาวฤดูความหนาวได้หายไปนะคะเริ่มต้นฤดูการใหม่ที่จะต้องจะเพาะปลูกแล้วก็ให้พืชผลนะคะต้องสมบูรณ์สมบูรณ์เป็นประเพณีเก่าแก่ของประเทศเยอรมันที่เขาทำกันมานานแล้วนะคะแล้วแต่ละหมู่บ้านต่างๆก็จะมาร่วมกันที่นี่ค่ะแล้วเขาจะมีคำพูดนะคะเพื่อนๆเขาจะมีคนที่อยู่ในกระบวนแห่เขาพูดมาแล้วคนที่อยู่รอบๆที่เดินชมเขาก็จะมีคำตอบตอบไปอะค่ะแล้วแต่ละคำพูดแต่ละคำตอบหน่อยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะที่เข้าใจมีประโยคเดียวก็คือนารีเขาถ้าเขาพูดว่านารีเราก็ตอบว่านาโรนะคะนารีนาโรก็คือสวัสดีค่ะเพื่อนๆจะเห็นว่าคอสตูมเครื่องแต่งตัวนี่จะออกแนวปีศาจทั้งนั้นเลยแนวพ่อมดแม่มดนะคะขับไล่สิ่งชั่วร้ายออกไปอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้หมายถึงตัวเองนะขบวนแห่เยอะมากคนที่เขาใส่หน้ากากใส่ที่คอสตูมพวกนี้นะคะเพื่อนๆเวลาเขาเห็นคนรู้จักเขาก็จะไปกันแกล้งกันนะคะถ้าเขาเจอเด็กๆเขาก็จะแจกขนมแจกลูกอมแจกช็อกโกแลตค่ะแล้วก็ไปกันแกล้งกันไปเล่นไปอะไรกันวันนี้จะไม่กันนะคะเพื่อนๆแต่มีข้อสังเกตอีกนะคะว่าในประเทศพัฒนาแล้วนั้นเขาจะไม่มีการลวนลามกันนะคะเพื่อนๆคนที่แต่งตัวแบบนี้มีผู้ชายและผู้หญิงนะคะมีทั้งคนหนุ่มสาวคนไปกลางคนคนชรานะคะเพราะฉะนั้นเวลาเขาจะไปแตะต้องสัมผัสผู้หญิงนี่เขาจะให้เขาจะไม่ลวนลามค่ะเขาจะเล่นเฉพาะคนที่เขาเห็นแล้วเขารู้จักจริงๆค่ะค่ะคนที่อยู่ในหน้ากากเขาจะทักทายเด็กๆนะคะทักทายคนที่รู้จักแล้วก็จะมีแจกขนมนะคะเพื่อนๆจะเห็นว่าไม้ที่เขาถือจะเป็นพวกไม้กวาดนะคะบางทีก็เป็นจอบเป็นเสียมอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับการเกษตรทั้งนั้นนะคะและก็ถนนหนทางในวันนี้นะคะก็จะสกปรกไปด้วยเศษฟางเศษใบไม้เศษอะไรที่เขาเอามาโยนเล่นกันนะคะเพื่อนๆแต่หลังจากนั้นนะคะหลังจากเสร็จพิธีการเดี๋ยวเทศกาลเขาก็มากวาดเช็ดไม่ใช่สิเอารถมาดูดฝุ่นนะคะรถของเทศบาลค่ะแต่วันนี้ดื่มกินกันอย่างสนุกสุดโอ้เดบเบ้นะคะส่วนมากวันที่เราถ่ายคลิปนี้เป็นวันจันทร์นะคะเพื่อนๆเป็นวันที่เขาหยุดงานก็ไม่หรอกคือไม่ใช่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์แต่ว่าเขาเป็นนักกันเพื่อมาร่วมเทศกาลนี้ค่ะร้านค้าบริษัทต่างๆก็สามารถติดเมลได้นะคะวันนี้ค่ะเลือกแต่ความสนใจจะเป็นรูปเมลแต่ละหมู่บ้านนะคะแต่ละชุมชนเขาก็จะมีการแต่งตัวที่แตกต่างกันออกไปค่ะดูแล้วจะไม่ซ้ำกันเลยก็ไม่รู้จะบรรยายอะไรแล้วนะคะเพื่อนๆก็ให้เพื่อนๆชมภาพนะคะใครทำรองเท้าหล่นนะคะมีเจ้าของรองเท้ามาเอาแล้วค่ะเพื่อนๆจะเห็นว่าชุดแต่ละชุดนั้นอย่างที่เราเห็นแล้วคุณเห็นว่าจะเป็นไม้กวาดนะคะมีไม้กวาดไม้งามนะคะThank you.
singen. ขี่ม้าที่เขาถือนะคะก็จะคล้ายๆไม้งามในสมัยที่เราเรียนเมธนารีลูกเสือยุคกาชาดนะคะเพื่อนๆก็จะเคยมีไม้งามเหมือนกันอันนี้ส่วนมากมีทั้งไม้งามมีทั้งไม้กวาดนะคะอันนี้คนเขารู้จักกันนะคะเขาก็มาแบกกันนะคะเพื่อนๆก็อย่างที่บอกว่าเขาจะไม่ลวนลามกันนะคะที่เขาแบกผู้หญิงเมื่อกี้แสดงว่าเขาเป็นคนที่รู้จักกันค่ะเพื่อนๆก็สนิทกันพอเขาเห็นแล้วเขาก็รู้เลยค่ะเพื่อนๆจะเห็นว่ารถบรรทุกนั้นจะเกี่ยวกับการเกษตรทั้งนั้นเลยนะคะบ่งบอกถึงฤดูการเพาะปลูกข้าวปลาอาหารอุดมสมบูรณ์พืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ค่ะนี่ก็กระบวนการแม่มดใหม่แล้วนะคะแม่มดพ่อมดทั้งนั้นเลยนะคะปีศาจนะคะหน่อยเรียกขบวนแห่นี้ว่าขบวนแห่ปีศาจค่ะเพื่อนเพื่อนๆกับขบวนแห่คาร์นิวัลที่หน่อยเรียกว่าขบวนแห่ปีศาจขบวนแห่พ่อมดแม่มดนะคะขับไล่ความเหน็บหนาวแล้วพอดีแบตเตอรี่ก็หมดนะคะไม่สามารถบันทึกภาพได้อีกก็เลยได้ภาพมาให้เพื่อนๆชมแค่นี้ค่ะแต่ก็หลายชั่วโมงอยู่นะคะที่หน่อยยืนดูชมขบวนแห่นี้ค่ะประมาณ4โมงกว่าหลังจากนั้นพวกเขาก็ไปดื่มเลี้ยงฉลองกันค่ะที่ตรงนี้ก็จะมีที่เลี้ยงฉลองดื่มเบียร์ดื่มอะไรกันนะคะแล้วขวดเบียร์กระป๋องเบียร์ต่างๆเยอะมากเลยนะคะเพื่อนๆสามารถเลือกเอาไปฟานเงินไปรีฟันเงินได้ค่ะ